สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปสอนวาดรูปง่ายๆค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราเคยสอนวาดดวงตากับนิสัยแบบต่างๆไว้นะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปนิสัยนะคะแต่ว่าจะเป็นการวาดเกี่ยวกับภาพรวมทั้งหน้าค่ะโดยเราจะเอาคาแรคเตอร์ที่พบเจอบ่อยๆ3แบบนะคะมาใช้ในการวาดครั้งนี้ค่ะเริ่มกันเลยนะคะโดยการสอนของเราก็จะเหมือนเดิมค่ะก็คือจะบอกถึงวิธีการวาดแล้วก็เพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานตัวเองได้นะคะไม่จำต้องวาดตามเรานะคะเอาแค่หลักการไปใช้เริ่มแรกนะคะเราก็จะวาดที่ดวงตากลมโตก่อนค่ะซึ่งดวงตากลมโตเนี่ยทั่วไปเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าสื่อถึงนิสัยที่ร่าเริงสดใสแต่ในคลิปนี้นะคะเราจะเอาดวงตากลมโตไปใส่ในหน้าที่มีอุปนิสัยมุ่งมั่นตั้งใจด้วยค่ะเดี๋ยวลองรับชมกันดูนะคะโดยสำหรับคลิปนี้ส่วนที่เราจะเน้นนะคะก็จะมีอยู่3ส่วนก็คือดวงตาคิ้วและปากค่ะส่วนจมูกเนี่ยเราก็จะวาดเหมือนกันหมดเลยนะคะต่อมาคิ้วค่ะอันนี้วาดง่ายๆนะคะวาดเป็นรูปสระอิอยู่ข้างบนค่ะสำหรับอุปนิสัยร่าเริงมักจะมีรอยยิ้มกว้างเป็นเอกลักษณ์นะคะก็วาดรอยยิ้มกว้างๆลงไปได้เลยค่ะนอกจากดวงตากลมโตนะคะเรามาดูกันค่ะว่าส่วนที่ส่งเสริมให้หน้านี้นะคะมีลักษณะที่ร่าเริงสดใสก็คือ 1.มีคิ้วสระอิค่ะและ 2. มีปากที่ยิ้มกว้างค่ะซึ่งหน้าแบบนี้เป็นหน้าที่ง่ายแล้วก็เบสิกที่สุดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่หน้าต่อไปเลยนะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่ค่อนข้างจะเงียบขรึมแล้วก็เย็นชาค่ะซึ่งวิธีการวาดดวงตานะคะก็ให้เริ่มจากการวาดตาที่หางตาสูงกว่าหัวตาค่ะและช่วงตาจะแคบนะคะจะไม่ได้กลมโตขนาดดวงตาของภาพข้างๆนะคะขนาดของรูปตาที่แคบลงก็จะแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะโดยทั่วไปหางตาที่ชี้ขึ้นนะคะหางตาสูงกว่าหัวตาเนี่ยมักจะเป็นลักษณะนิสัยของตัวละครที่หยิ่งเอาแต่ใจตัวเองค่ะคิ้วก็ใช้หลักการเดียวกันกับตานะคะคือหัวคิ้วต่ำกว่าหางคิ้วค่ะคะเราจะวาดให้มุมปากทั้งสองข้างหรืออาจจะเป็นข้างเดียวก็ได้ค่ะโค้งลงนะคะเพื่อให้หน้าดูโดยรวมดูแล้วบึ้งตึงดูแล้วเหมือนคนที่ไม่พอใจอะไรอยู่ตลอดเวลาค่ะง่ายๆนะคะการวาดหน้าเย็นชาก็คือการวาดหน้าที่ดูไม่เป็นมิตรนั่นเองคิ้วนะคะจะเป็นเส้นตรงหรือจะโค้งก็ได้แต่หลักเนี่ยอยู่ที่หัวคิ้วต้องต่ำกว่าหางคิ้วค่ะวิธีการวาดปากอีกแบบหนึ่งนะคะก็ให้เริ่มด้วยการเขียนตรงกลางเป็นเส้นตรงค่ะวาดตรงกลางเป็นเส้นตรงแต่ตรงส่วนของหัวท้ายเนี่ยมีขีดมาคล้ายๆกับตัวเฮดแบบนี้นะคะสำหรับแบบสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนิสัยแบบผู้ใหญ่ใจเย็นแล้วก็ดูอ่อนโยนค่ะดวงตาในแบบนี้นะคะเราจะวาดตาคล้ายๆกับคนที่กำลังง่วงนอนค่ะมีลักษณะคือลูกตาจะไม่เป็นวงกลมค่ะแต่จะคล้ายๆกับว่าเส้นด้านบนตาเนี่ยลงมาทับไว้ทำให้เห็นตาไม่ครบค่ะและส่วนด้านล่างของลูกตาก็จะราบเรียบไม่กลมเหมือนกันค่ะคิ้วที่ทำให้หน้าดูมีลักษณะนิสัยอ่อนโยนก็คือคิ้วที่หางตกนะคะหางตกอาจจะไม่ได้ตกมาแต่ว่าก็
็คือหัวคิ้วก็จะอยู่สูงกว่าหางคิ้วค่ะส่วนสุดท้ายนะคะปากก็จะมีรอยยิ้มบางๆนะคะเป็นลักษณะมุมปากสองข้างยกขึ้นค่ะคิ้วนะคะหัวคิ้วจะอยู่สูงกว่าหางคิ้วแล้วก็จะมีลักษณะโค้งอย่างเดียวนะคะถ้าวาดเป็นเส้นตรงก็จะดูแข็งค่ะปากจะวาดโค้งทั้งปากนะคะหรือว่าจะวาดแค่มุมปากที่ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูความสำคัญขององค์ประกอบรวมของหน้านะคะโดยจะมีคิ้วรูปทรงตาแล้วก็ปากค่ะคลิปนี้นะคะส่วนที่เราให้ความสำคัญมากๆนะคะก็จะมีส่วนของคิ้วกับปากค่ะโดยทั่วไปนะคะดวงตาจะเป็นตัวกำหนดว่าลักษณะนิสัยประมาณยังไงแต่หากคิ้วกับปากเนี่ยไม่สัมพันธ์กันหน้าก็จะเปลี่ยนไปเลยค่ะต่อมาเราจะวาดให้ดูนะคะว่าคิ้วกับปากเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ยังไงได้บ้างค่ะเราจะเริ่มที่รูปทรงคิ้วกับปากเหมือนเดิมนะคะแต่จะเปลี่ยนดวงตาให้ดูค่ะโดยจะนำตาที่มีลักษณะคล้ายๆกับแบบที่2มาวาดให้ดูนะคะถ้าในคลิปเราพูดมากไปเราต้องขอโทษด้วยนะคะคือเราพยายามที่จะอธิบายละเอียดเพื่อให้เพื่อนๆสามารถวาดตามได้ค่ะเราหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหัดวาดนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะถ้าเกิดว่าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้นะคะเราจะได้มีแรงทำคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะแม้ว่าเราจะเอาดวงตาแบบที่2มาวาดใส่นะคะแต่หน้านี้นะคะโดยรวมเนี่ยก็คือยังดูเป็นมิดค่ะต่อมาเราจะวาดให้ดูอีกครั้งนะคะโดยใช้คิ้วกับปากเดิมแต่ว่าเปลี่ยนดวงตาค่ะครั้งนี้เราจะเอาดวงตาจากแบบแรกนะคะมาใส่กับคิ้วกับปากในแบบที่2ค่ะจะเห็นว่าดวงตาที่ดูสดใสนะคะแต่เอามาใส่กับคิ้วกับปากที่ดูบึ้งตึงนะคะหน้าโดยรวมก็จะดูแบบไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ค่ะดูบึ้งตึงไปด้วยเห็นไหมคะว่าคิ้วกับปากเนี่ยก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้ตาเลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะลองเปลี่ยนปากดูอย่างเดียวค่ะโดยเอาปากของแบบที่3มาใส่ให้ดูค่ะแค่เปลี่ยนปากนะคะภาพรวมของหน้านี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะนิสัยดูมุ่งมั่นแล้วก็ดูเป็นมิตรมากขึ้นค่ะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายของการประยุกต์ใช้คิ้วกับปากนะคะเราก็จะวาดตาเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนคิ้วกับปากค่ะโดยเราจะเอาคิ้วในแบบที่3นะคะแต่เปลี่ยนมาเป็นแบบคว่ำลงค่ะและใส่ปากแบบบึ้งตึงลงไปนะคะหน้าโดยรวมเนี่ยดูแล้วแบบเหมือนคนขี้โมโหคนขี้เหวี่ยงเลยค่ะเห็นไหมคะว่าคิ้วกับปากเนี่ยมันมีความสำคัญมากจริงๆนะคะในการประยุกต์วาดคาแรคเตอร์ค่ะโดยการกำหนดนิสัยหรือว่าอารมณ์ในแต่ละช่วงนะคะเราให้คิ้วอันดับ1แล้วก็ปากเป็นอันดับที่2ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะสอนค่ะThank you.